สวัสดีค่ะพบกับพวกเรานะคะ FMTK Together นะคะวันนี้นะคะจะมารีวิวเจ้าสาหร่ายพวงองุ่นนะคะก็คือตัวนี้นะคะมันโดนความเย็นไปแล้วนะคะคือถูกแช่แข็งไปเนาะมันก็เลยเป็นสภาพนี้นะคะเหี่ยวนะคะมันเหี่ยวไปแล้วทีนี้ทำยังไงคะวิธีการแก้มันมีค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะฟื้นคืนชีพให้มันกลับมาเด้งดึงได้ยังไงนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะเพื่อนๆถ้วยนี้นะคะเป็นน้ำเปล่าอุณหภูมิปกตินะคะส่วนถ้วยสีฟ้านะคะเป็นน้ำเย็นจัดนะคะซึ่งเราใส่น้ำแข็งเตรียมเอาไว้แล้วนะคะทีนี้ค่ะเราก็มาใส่เจ้าตัวสาหร่ายนะคะที่มันเหี่ยวไปแล้วเนี่ยลงไปในน้ำเปล่าอุณหภูมิปกติก่อนนะคะใส่ลงไปเลยเป็นวิธีที่ง่ายๆนะคะแต่บางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะจริงๆใส่น้ำอุณหภูมิปกตินะคะเขาก็เริ่มจะมีความพองขึ้นมานิดนึงแล้วนะคะแต่เราจะให้มันกลับมากรุบกรอบเหมือนเดิมนะคะโดยการใส่ลงไปในถ้วยน้ำเย็นจัดอีกรอบหนึ่งนะคะจะเห็นว่าเขาเริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วนะคะจากเมื่อกี้ที่อยู่เหี่ยวนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปใส่น้ำเย็นถ้วยสีฟ้านะคะจะมีน้ำแข็งนะคะเป็นน้ำเย็นจัดที่เราเตรียมเอาไว้อยู่นะคะเอาละค่ะเมื่อทำการแช่น้ำเย็นแล้วนะคะเพื่อนๆนี่เห็นไหมเห็นอะไรไหมคะเราจะเห็นว่าสาหร่ายนะคะกลับมาฟูเด้งดึงเหมือนเดิมแล้วนะคะเพื่อนๆแค่นี้เลยนะคะส่วนเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะรู้นะคะว่ารสชาติของเจ้าสาหร่ายพวงองุ่นนะคะเป็นรสชาติยังไงนะคะสามารถไปดูในคลิปที่เรารีวิวไว้ในช่องได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านบนนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย